เมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากย้อนนิดเดียวฮะจริงๆแพทณปภาเนี่ยวันที่19ไปสวอปมาแล้วรอบหนึ่งนะไม่พบเชื้อแล้ววันเดียวกันเนี่ยก็ไปตรวจแบบ PCR อีกครั้งนะฮะพอวันที่20ช่วงเที่ยงครึ่งแลบแจ้งผลมาว่าพบเชื้อโควิดอ่ะทีนี้ก็โอ้โหกังวลกันใหญ่เลยใช่ก็ทราบผลแลบจากการตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อโควิด19เนี่ยก็เลยอัดคลิปวิดีโอผ่านช่อง YouTube แพทณปภาเนี่ยอยู่ในรถนะคุณผู้ชมนี่นะฮะอันนี้คือไทม์ไลน์ในเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะคงได้ติดตามไปใน IG ของแพทตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องไทม์ไลน์อีกทีนี้ใน YouTube ช่องแพทณปภาเนี่ยก็อยู่ในรถพร้อมกับโทรศัพท์หาคนใกล้ชิดที่บ้านช็อตนี้ผมดูแล้วร้องไห้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะฮะดูช็อตนี้กันเลยค่ะอาบน้ำได้ทุกวันนะดังนั้นคือแพทสั่งดูหน้าหน่อยนะตามแต่อาจจะลำบากหน่อยนะโทษทีไม่เป็นไรเลยแพทก็อยากไปดูแม่แต่ว่าแพทกลัวแม่ติดไงไม่เป็นไรเลยแพทตามเอออาบน้ำได้ทุกวันนะจ้ะบ๊ายบายแม่ก่อนบ๊ายบายแม่เป็นแล้วจ้ะลูกเห็นภาพอย่างนี้นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกน้ำตาคลอขึ้นมาคือภาพมือของน้องเรสซิ่งที่ตบไหล่คุณแม่เหมือนปลอบอ่ะเหมือนปลอบนะเหมือนปลอบเลยอ่ะเหมือนปลอบคุณแม่อยู่แบบไม่รู้ว่าคุณแม่ร้องไห้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่น้องเรสซิ่งคือน่ารักมากใช่ค่ะคือต้องบอกนะคุณผู้ชมคือแพทน่าจะทราบผลบนรถตู้เดี๋ยวมีดราม่าหลายช็อตเดี๋ยวให้แพทมาคุยเนี่ยอย่างเรื่องแพทแล้วมีเรซซิ่งอยู่ในรถด้วยแล้วจังหวะเรซซิ่งเนี่ยตอนที่จะลังจะออกไปไหนสักที่นึงเนี่ยเรซซิ่งจะวิ่งไปหาคุณแม่ตอนนี้แพทอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวมาคุยกับแพทพร้อมกันนะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลดีใจมากค่ะสับสนแม่แพทเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นข่าวเราตกใจนะพูดตรงๆเลยคือแบบตกแบบสับสนงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่ถูกมันเป็นแบบตอนแรกที่รู้ว่าติดก็คือบอกไม่ถูกเนาะคือตอนแรกที่ผลออกมาเนี่ยก็คือตกใจจำได้ว่าเขาโทรมาปุ๊บสะดุ้งเก็บของกลับบ้านคืองานอะจริงๆอะมันมีงานก่อนที่จะได้ทำอีกชั่วโมงนึงแพทนั่งรอเข้าของเขาอ่ะแพทก็ออกเลยไม่ทำเลยก็คือรู้ผลอะไรเงี้ยออกมาเลยดีกว่าซึ่งตอนนั้นผลอ่ะก็จริงๆเขาก็ยังต้องไปตรวจซ้ำคือในใจอ่ะที่อยากตรวจซ้ำอ่ะคืออย่างแรกอ่ะคือเห็นผลคนอื่นด้วยว่ามันมีการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะซ้ำแต่ทีนี้การตรวจของแพทต้องบอกเองก่อนว่าที่ได้มีโอกาสตรวจอีกครั้งอ่ะมันเกิดจากว่าแพทเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วทีนี้ดุลยพินิจของแพทย์เขาเลยมองว่าจำเป็นต้องตรวจลูกเขาด้วยถ้าเป็นไปได้คือในกรณีของแพทย์และของแพทย์ตรวจซ้ำเนี่ยเนื่องจากแพทย์จะต้องเข้าสู่ระบบการรอเตียงเพราะแพทย์คือผู้ติดเชื้อถูกไหมคะมันก็เลยได้การตรวจซ้ำในวันนั้นของทางปิยเวชเนาะในระหว่างที่รอแพทย์ต้องรอเตียงรอผลนะคะแพทย์ก็เลยกลับมาบ้านกลับมากักตัวที่บ้านแล้วก็กลับมาส่งลูกก็คิดว่าเดี๋ยวตัวเองอ่ะต้องแยกออกไปในระหว่างทางก็เลยคิดว่าอยากจะลองแวะอีกที่นึงถ้าสมมติเขาพอมีคิวหรือใดๆให้ตรวจปรากฏความที่โชคดีเขาให้เราไปรอก่อนเขาบอกเขามีคิวหรือจะโทรมาปรากฏพอมีได้โอกาสที่จะได้ตรวจขออีกที่นึงปรากฏพอได้ตรวจอีกที่นึงผลมันมาออกวันนี้เขาเพิ่งส่งไปซีเอสมาว่า not detectก็ยังไม่แน่ใจเพราะคุณหมอทางปิยเวชที่เรามีการตรวจซ้ำอะค่ะเขาบอกให้รอผลเขาก่อนเพื่อความชัวร์เพราะเวลาตอนที่เรามาแบบผลเป็นผลดีเทคอะเขาบอกให้รอก่อนทีนี้ปรากฏว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แพทกลับมาที่ปิยเวชเพื่อมาทำการสวอปอีกครั้งนึงแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เจาะเลือดซ้ำนะคะผลที่ออกมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ชัดเจนตรงที่ว่า1เลยเนี่ยมีตรวจสวอปอันดีเทคทั้ง2ครั้งแต่ว่าตรวจครั้งแรกปั่นแล้วขึ้นอันดีเทคและทําซ้ําให้อีกครั้งนึงก็อันดีเทคทั้ง2รอบค่ะทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าหายแล้วหรือเปล่าติดแล้วหายแล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยต้องมีการตรวจเลือดตรวจเลือดตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ค่าในเลือดนั้นเป็นเนกาทีฟแปลว่าไม่เคยมีการสู้กับเชื้อมาก่อนไม่มีเป็นโพซิทีฟนั่นแปลว่าแพทไม่เคยติดเชื้อมาก่อนค่ะสรุปไม่เคยติดเชื้อเลยที่นี่คนก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ผลที่บอกว่าติดโควิดเนี่ยที่เราไปตรวจแล้วบอกว่าติดเนี่ยอันนี้ไปเคลียร์เขายังไงครับแพทคืออันนี้เป็นเรื่องของการปั่นนะคะคืออันนี้เราไม่โทษใครเนาะเพราะว่ามันตอนนี้คนตรวจเยอะมากจริงๆที่เต็นท์แม่บุ๋มแอร์มันไม่แพทไม่ติดอะไรคือมันเป็นเรื่องของการปั่นรอบอะค่ะมันจะมีปั่นบางทีมันที่แพทแม่น่าจะเข้าใจนะว่าบางทีมันตัดที่30 40หรือปั่นถ้าเป็นเครื่องใหญ่มันปั่น50รอบหรืออะไรใดๆประมาณเนี้ยค่ะผลมันก็จะแบบบางทีตัดที่30บางคนตัดที่36อะไรอย่างเงี้ยพอบางคนตัดที่36ก็แปลว่าnot big risk แล้วหรือบางคนตัดที่30อันนี้แพทไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเพื่อเป็นความชัวร์ว่าคือคุณหมอค่อนข้างรอบคอบกับแพทมากๆเพราะเรามาด้วยผลที่มันบอกว่าติดไงคะเพื่อเป็นความแกรนทัวร์เพราะมันจะเป็นผลเรื่องของการกักตัวและคนรอบข้างของแพทด้วยแพทเลยขอร้องแบบคุณหมอผลแบบมันคุณหมอบอกว่ารู้ว่ามันจะต้องมีผลก็เลยตรวจให้ในส่วนของเลือดเพื่อเป็นการยืนยันว่าเลือดเราอ่ะไม่เคยผ่านการติดเชื้อด้วยคือถ้าสมมติแค่สวอปอ่ะบางทีมันอันดีเทคมันเรื่องของการปั่นแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ว่าถ้าเกิดเรามีการรับเชื้อในส่วนของค่า IgM IgG IgA อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็นโพซิทีฟแต่ของแพททั้ง2ตัวเป็นเนกาทีฟทั้งคู่นั่นแปลว่าเราไม่เคยรับเชื้อมาเลยค่ะงั้นสรุปอย่างนั้นก็คือสรุปก็คือไม่เคยได้รับเชื้อมาเลยก็คือไม่ติดโควิดถูกต้องใช่ค่ะโอเคทีนี้ทั้งหมดเหตุการณ์นี้ตรวจมาแล้ว4ครั้งนะฮะแพทแล้ว2ครั้งสุดท้ายยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิดที่สำคัญแต่2ครั้งแต่ต้องย้ำว่า2ครั้งสุดท้ายเกิดจากการสวอปครั้งเดียวนะเดี๋ยวคนจะหาว่าโอ้โหตัวอย่างเชื้อครั้งเดียวตรวจย็อกใช่ๆแต่เขาแค่ทำ2รอบเฉยๆนะคะที่จะแล้วคนปกติทั่วไปได้ทำสองรอบแบบนี้แต่คุณแค่ไม่รู้คือเวลาที่ผลของคุณออกมาว่าเป็นดีเทคทางแลบทางโรงพยาบาลจะเอาไปปั่นอีกครั้งนึงอยู่แล้วตัวอย่างเดิมเขาจะรีเช็คพี่เต้ใช่ค่ะไม่ได้มันจะถูกปั่นสองรอบอยู่แล้วอยู่แล้วทีนี้อ่ะประเด็นอ่ะตอนนี้ดีใจและยินดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมงานกับแพทก็ชัดเจนตรงนี้เลยไม่ต้องกักตัวต่อที่ป่านนี้บุโกะไม่เป็นออกจากบ้านแล้วเหรอจริงๆแล้วลุยกับทำงานได้เลยเพราะอันนี้มันเป็นการยืนยันว่าสมมตินะคะที่เป็นสมมติเราสวอปแล้วเราไม่ได้มีการตรวจเรื่องผลเลือดเนี่ยทุกคนก็ยังลังเลว่าหรือมันติดมาก่อนแล้วมันต้องกักอ้าวแล้วตอนช่วงที่เราอยู่กับเขาเราต้องกักเฮ้ยเท่าไหร่วะแล้วต้องรอมันไปสวอปอีกรอบไหมอันนี้มันเป็นการยืนยันว่าไม่เคยติดเพราะฉะนั้นใครที่เจอแพทอะก็ไม่ติดไงก็สบายใจได้ทีนี้คุณผู้ชมถามมาคุณผู้ชมถามมาในไลฟ์บอกทำไมผลตรวจดาราผิดบ่อยจังคะคุณหมออธิบายแทนอย่างนี้มันเหมือนมียุคนึงคุณผู้ชมที่ดาราเนี่ยเป็นมะเร็งหลายคนแล้วก็บอกทำไมดาราชอบเป็นมะเร็งบอกเฮ้ยดาราไม่ใช่ชอบเป็นมะเร็งแต่ดาราเนี่ยเป็นคนดังเป็นข่าวมันก็เลยดูเหมือนเฮ้ยทำไมดาราเป็นมะเร็งคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคือไอ้ผลอย่างที่แพทย์บอกพี่เต้นใช่พี่เต้นอธิบายได้ถูกมากเพราะหลังจากที่แพทย์อะโพสเป็นว่าผลนะเป็นบวกใช่ไหมคะหมายถึงเขาเรียกเป็นดีเทคใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็แนะนำให้แพทย์ไปตรวจ3เพราะกรณีว่าเธอเป็นแบบโทษนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อเธอเป็นแบบแต้วหรือเปล่าเธอเป็นแบบที่สมรักหรือเปล่าเธอรอก่อนไหมหรือบางคนก็ส่งเคสที่บ้านมาให้แพทย์ดูอย่างเช่นเนี่ยแม่บ้านอยู่แต่บ้านแต่ว่าไปตรวจโควิดเพราะอยากให้ตรวจกันทั้งบ้านไปตรวจปรากฏแม่บ้านติดพอติดก็จะไปเข้าเรื่องการรวมรอเตียงและทางโรงพยาบาลขอตรวจซ้ำปรากฏไม่ติดคนธรรมดาก็มีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเป็นข่าวแล้วทีนี้คุณหมอให้คำแนะนำไหมคะว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยคือสามารถทำงานได้เลยหรือต้องรอพักอยู่บ้านก่อนหรือยังไงคุณหมอบอกว่าเอาอย่างนี้จะได้เซฟกันทั้งหมดคุณหมอให้แพทเนี่ยกลับไปตรวจซ้ำวันที่25แล้วให้รอดูผล25แต่ตอนเนี้ยแพทกลับบ้านให้กลับบ้านแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณหมอบอกว่าก็แยกกันเลือกไปก่อนแต่อยู่ประมาณถึงว่าแต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็เวลาเจอกันเลยเนี้ยใส่แมส
ให้ใส่แมสทั้งคู่ค่ะใช่ค่ะให้อยู่กันแบบใส่แมสไปก่อนนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้นะให้จับตัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าใส่แมสไปก่อนก็ได้เพื่อความสบายใจแล้วก็25เนี่ยรบกวนกลับมาตรวจซ้ำอีกทีหลังจากนั้นก็จะโล่งเลยก็เชิญไปใช้ชีวิตปกติได้เลยใช้ชีวิตปกติบนในแง่ของยุคโควิดคือเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอะเนาะจะมีหมายถึงใช้ชีวิตปกติคือกลับไปทำงานที่เดิม new normal เลยกลับมาทำงานแบบ new normal เอาอย่างนี้ถามสักนิดนึงคือมีช็อตนึงที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ในคลิปของแพทเองตอนที่รู้ว่าตัวเองคือเป็น detected นะคะก็คือมีเชื้อติดเชื้อณเวลานั้นนะณเวลานั้นแล้วรู้สึกเสียใจตกใจร้องไห้สั่งงานคนฝากงานฝากดูแลแม่แล้วมีเลสซิ่งตบไหล่แม่เบาๆอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบคือตั้งแต่แรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะสิ่งแรกคือไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะแย่ลงจะป่วยจะอะไรไม่รู้เลยในหัวมีแค่ว่าเอาแล้วอีแพทมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเนี่ยเนี่ยแล้วคนอ่ะต้องมาแบบหยุดงานเพราะเราเลยนะเราอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะเราอยากให้เกิดเราเป็นโรคอ่ะทุกคนจะได้แบบปลอดภัยกันเลยอยากทุกคนกลับมาทำงานเพราะทุกคนก็แย่มากอยู่แล้วแล้วทุกคนถึงจะรู้ว่าเออมันมีความเสี่ยงเพราะการออกมาทำงานคือมันก็คือเสี่ยงถ้าไม่อยากเสี่ยงก็คืออยู่บ้านแต่เราอยู่บ้านก็เราไม่มีกินเราก็ต้องออกมาเสี่ยงแต่แพทก็ไม่อยากเป็นคนนั้นแพทก็รู้สึกเสียใจเนอะซึ่งสิ่งแรกคือพยายามจะปรับโพสต์ไทม์ไลน์พยายามจะบอกทุกคนว่าติดโควิดแต่คือประเด็นก็คือก็ยังไม่ชัวร์แต่ก็พยายามจะรับผิดชอบกับทุกอย่างคืออย่างที่แพทบอกอะจริงๆอะคือแพทอะรู้ผลโควิดคือเขาส่งหาแพทก่อนเพราะผลเนี่ยมันส่งตรงที่เราคือถ้าเราทำเป็นแบบเอ้ยเดี๋ยวเราไปตรวจอีกที่นึงผลออกเย็นหรืออะไรค่อยแจ้งตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ได้แต่แพทก็มองว่าไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าคือแพทก็เทเลยคือเททุกอย่างณวินาทีนั้นเลยแล้วก็แต่นี่ต้องขอชมแพทมากๆเลยนะต้องขอชมแพทมากๆเลยนะพอรู้ผลปุ๊บแพทโทรบอกทุกคนที่ร่วมงานด้วยแพทบอกว่าแพทเจอเชื้อนะแม่แพทเจอเชื้อนะแม่ยังไงคือเขาเตือนเราเลยอ่ะดีมากอันนี้คือขอบคุณมากแล้วหนูน่ารักมากหนูอยู่ด้วยสติจริงกังวลทุกคนเลยเนี่ยคือตอนแรกอ่ะคืออย่างที่บอกคือจริงๆแพทอาจจะแบบพูดตรงเหมือนแอบทำเป็นแบบไม่รู้เพราะว่าผลมันอยู่ที่มือแพทอ่ะแล้วแพทก็ทำงานแบบไปอีกอันนึงยังได้เลยแล้วค่อยแจ้งเขาตอนเย็นแต่แพทคิดว่ามันไม่แฟร์กับใครเลยซึ่งผลอันนี้มันอาจจะผิดก็ได้ในใจแพทคิดนะคะแต่เราจะทำอย่างนั้นหรอผิดก็ค่อยว่ากันแทนไปก่อนไม่เป็นไรแต่ทุกคนต้องไม่ลำบากเพราะเราไปมากกว่านี้แพทก็เลยตัดสินใจที่โทรบอกทุกงานทั้งที่ทุกคนก็บอกว่าแพทรอผลอีกครั้งนึงก่อนไหมแพทก็บอกว่าไม่คือเอาไอ้เรื่องจะโพสหรือไม่โพสตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ใกล้ต้องได้รู้เรื่องนี้ก่อนว่าเขาจะได้ปฏิบัติตัวเพราะเกิดเขามีญาติเขาท้องเขามีลูกเล็กหรืออะไรอ่ะเขาจะได้จัดการกับตัวเขาด้วยใช่ค่ะอ่ะคราวนี้เรื่องโควิดสบายใจแล้วนะก็คือคุณหมอรอจริงๆอ่ะอย่างน้อยเอาตัวอย่างเชื้อที่สวอปไปเนี่ยเอาไปปั่น2รอบไม่พบเชื้อแล้วเอาเลือดไปตรวจซ้ำก็คือไม่เคยผ่านการติดเชื้อมาก่อนแต่เพื่อความสบายใจอีกดอกนึงอีกชั้นนึงก็รอวันที่เท่าไหร่นะ25อ่ะอีกครั้งนึงก็แล้วกันทีนี้ไปเรื่องดราม่าเรื่องดราม่าก็มาให้มาเคลียร์กันนิดนึงไทม์ไลน์พัทยานี่ยังไงเล่าซิไทม์ไลน์พัทยาคืออย่างนี้อันนี้ต้องกราบขอโทษทุกคนชาวขุดทุกคนมันจะมีแก๊งขุดอยู่คนนึงซึ่งเข้าใจเขาเราเคยเป็นเราเข้าใจอ่ะคือเรื่องราวเนี่ยค่ะแชทก็ไม่รู้ว่าคนอื่นไม่เคยทำกันหรือเปล่าหรือยังไงเคยเป็นไหมที่ลงรูปแล้วสต็อกแล้วมีไทม์ไลน์ว่าจะต้องลงงานกันเมื่อไหร่แพทอะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็มีคนพยายามขุดคือแพทต้องยอมรับตรงนี้ว่า9/11อะแพทมีไปทำงานที่พัทยาจริงงานของแพทคือแพทได้รับเชิญเรียนเชิญจากโรงแรมลามิเนล่านะคะให้ไปช่วยรีวิวเขาเกิดจากอะไรหรือทุกคนบอกว่าโหคนแบบเหมือนแย่ยังจะมีหน้าไปรีวิวคือเขาก็แย่ตอนที่เขาติดต่อมาเราเห็นใจเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดปุ๊บเขาจะปิดแล้วเขาก็มองว่าช่องทางเราอ่ะอาจจะช่วยเขาได้แพทก็เลยบอกว่าโอเคงั้นโอเคนะเขาติดต่อมาทางทีมงานของแพททีมงาน YouTube ค่ะทีนี้9/11เนี่ยแพทไปจริง
แต่คอนเซ็ปต์ของงานอะที่เราขายเขาไปคือขอเป็นคอนเซ็ปต์เซอร์ไพรส์วันเกิดซึ่งเซอร์ไพรส์อันเนี้ยน้องๆทีมงานเป็นคนคิดแล้วก็เสนอเขาว่าจะทำเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แพทเนื้อเรื่องคือตอนเนี้ยพอเราคือที่แพทบางทีแพทอาจจะพูดในวันที่17หรืออะไรไม่หมดอ่ะคือมันเกิดจากว่าตอนนั้นอ่ะแพทส่งให้คุณหมอแล้วแพทรีบส่งแล้วมันเป็นไทม์ไลน์ที่ยิบที่มันต้องมาพูดกันอย่างเงี้ยพี่เต็นพี่แอร์แม่บุ๋มมันถึงจะเข้าใจเพราะการพิมพ์แพทมองว่ามันยากที่จะอธิบายแล้วมันเป็นคอนเทนต์ตอนเนี้ยพอแพทพูดหมดอ่ะคอนเทนต์มันจบแล้วอ่ะพี่เต็นคือมันไม่เซอร์ไพรส์แล้วอ่ะคือประเด็นน่ะ9011เนี่ยเราถ่ายน้องๆเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเซอร์ไพรส์เหมือนว่าวันเกิดแล้วเดี๋ยวคลิปเนี้ยจริงๆต้องลงวันที่18ที่ผ่านมาก็คือวันเกิดนั่นแหละก็คือถ่ายตั้งแต่ไปก่อนค่ะใช่เพื่อทำการตัดต่อใดๆนะคะแพทอธิบายอย่างนี้เลยตัดต่อแพทมีไปจริงลงรูปแต่ไอ้เรื่องลงรูปอ่ะคือแพทมองว่าคลิปมันถูกเลื่อนละแพทแค่อยากจะลงใหขอบคุณโรงแรมเขาว่าแพทไม่ลืมเขานะสิ่งที่เขาเคยทำไว้ให้แค่อยากจะลงแล้วแท็กเขาเพื่อที่ว่าเผื่อใครได้ผ่านมาเห็นแล้วเห็นแท็กแล้วถ้าลองกดเขาไปดูในแท็กอ่ะก็จะได้เห็นโรงแรมจะได้รู้จักโรงแรมเขาแพททำได้เท่านี้จริงๆนะตอนนี้เพราะลงคลิปคงทำไม่ได้เพราะลงไปตอนนี้มันก็ไม่มีผลมันล็อกดาวน์เข้มอ่ะไม่มีใครไปอยู่แล้วต้องขอโทษคือคลิปมันเลยถูกเลื่อนออกไปทีนี้ไอตอนลงรูปทุกคนก็มีปัญหาว่าแหมเซตกันหรอตั้งนาฬิกาปลุกมาใช่เราเซตค่ะทุกคนถ่ายไว้หมดวันนั้นแต่แพทขอว่าอย่าลงขอมาลงวันในช่วงวันเกิดเหมือนลดอะถ้าใครจำไทม์ไลน์ได้พี่เมย์ลงตั้งแต่14อะ13 14อะแพททำคลิปตั้งแต่12 13 14อะพี่เมย์มาเจอแพทวันที่14ลงแต่แพทไม่ลงเลยแพทสต็อกรูปไว้ลงวันเกิดป้าง16คลิปลง2ครึ่งครึ่งเนี่ยเข้าใจแพทใช่ไหมคะคือมันเป็นคอนเทนต์อะทีนี้มันก็มีปัญหาว่าคนเนี่ยมีคนมาแอบถ่ายแพทในวันที่17ของวันเสาร์ไอ้ตรงเนี้ยแพทจะบอกว่าไม่ต้องขุดแพทไปคือเรื่องราวอะแพทถ่ายมาปุ๊บแพทมานั่งเทคฟุตมานั่งเรียงมันเซลอะค่ะคือคลิปไม่สมบูรณ์อะกลับกลายเป็นว่ามันไม่ดูเซอร์ไพรส์มันไม่ดูตื่นเต้นในทีมเขาเลยรวมหัวกันว่าเป็นไปได้ไหมล่ะพี่ผมขอ17พี่ช่วยไปติดตาให้ผมได้ไหมแล้วทำว้าวให้ผมได้ไหมเนี่ยแล้วตอนนี้พอแพทมาพูดอย่างเงี้ยคนก็จับทางแพทหมดคือมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะคะต้องขอโทษจริงจริงแล้วพอมาพูดหมดตอนนี้คนก็พอไปดูคลิปมันก็จะไม่ว้าวละใช่แม่บางทีเราก็อึดไม่รู้เราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอมันมีคนขุดแพทก็เลยจำเป็นต้องพูดซึ่งทุกอย่างคุณสามารถรีเช็คกับโรงแรมกับเรือได้ว่าแพทจะไป9/11จริงแล้ววันที่17แพทมีไปทำไอ้ตรงเรือจริงแล้วก็กลับแค่นั้นเลยก็คือเพื่อที่เอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ใช่ที่เป็นมันเป็นคอนเทนต์ซึ่งวันนั้นก็ไปกันไม่ครบไม่ได้ไปกันครบเหมือนวันที่9/11นะคือแพทขอแค่แบบเขาขอแค่ฟุตตรงเนี้ยมาใส่ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในคลิปแน่นอนว่ามันต้องเป็นคลิปแบบมันต้องว้าวทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันหายมันก็มีคนขุดว่าเนี่ยแอบถ่ายนะแหมจะมาจิตจะ9/11อะไรเข้าตายแต่บางทีอะตอนที่แพทลงไทม์ไลน์แพทก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่แพทก็โหแล้วที่บอกว่าทำไมลง7วันคือแพทก็ไม่รู้คือหมอเขาขอแพท7วันเข้าใจแพทป่ะแพทก็ก๊อปที่แพทจะส่งให้หมออะลงแพทไม่รู้อะไรเลยแพทคิดแค่นั้นแล้วบางทีแพทมานั่งอ่านมันยังขาดอยู่เลยคือตอนนั้นอะนึกอะไรออกอะลงให้เร็วที่สุดเพื่อให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรียบร้อยก่อนแต่ว่ามันมีอยู่แล้วที่ขาดหายพี่เต็นแม่มันมีอยู่แล้วที่บางคนก็มาแก้ไทม์ไลน์ให้เพราะเออหว่าเราไปเฮ้ยเออตรงนี้เราไปแก้ฟุตนี่หว่าใช่แต่อย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งขุดอย่ามาแขวะคือเห็นใจกันหน่อยบางทีมันยากมากเลยกับหลายๆอย่างคือแพทก็แพทก็ไม่รู้ว่าคือแพทก็เข้าใจแต่แพทก็อยากช่วยเขาแล้วไอ้ YouTube เนี่ยมันก็อาชีพแพทแน่ที่เป็นคือมันก็เป็นหนึ่งอาชีพที่สุดท้ายมันก็คือการทำงานน่ะแพทไม่ได้ตั้งใจจะไปปาร์ตี้หรือใดๆมันคือคอนเทนต์ในเนื้องานที่ถูกจ้างมาเหมือนกันน่ะจ้ะอีกหนึ่งดราม่าก่อนหน้านี้ที่แพทออกมาอัดคลิปนะที่บอกว่าเนี่ยมีคนไปพาดหัวไม่ติดแล้วตกลงติดไม่ติดจริงๆเนี่ยมันคนละห่วงเวลากันใช่ไหมอยากให้แพทอธิบายหน่อย
อันไหนครับพี่เต้นยังไงนะครับไอ้ที่มีคนไปเขียนหัวพาดหัวข้อเขาว่าแพทติดโควิดจะพาแล้วเอาลิซซิ่งไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องอันนั้นน่ะไม่ติดอันนั้นคนละเรื่องกันอันนั้นอ่ะคือก่อนหน้าอันนั้นคือแพทเคยพูดในรายการแชร์ข่าวสามซองว่าถ้าติดเอาไอเลสไปปรากฏคนก็ไปติดกันหมดซึ่งตอนนั้นอ่ะสวอปแล้วตรวจ PCR แล้วไม่ติดแพทไม่ได้ติดค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ติดมาติดจริงๆตอนเนี้ยก็ยังพูดกับแพทไม่ได้อีกว่าติดเพราะผลตอนเนี้ยไม่ติดเพราะฉะนั้นคนละเรื่องคนละราวกันนะหลายคนก็เอามาเชื่อมโยงกันนะฮะทีนี้ปรับตัวใช้ชีวิตยังไงอย่างน้อยเนี่ยแหมหลายคนก็ลุ้นกันเป็นวันๆนะเราอย่างเรื่องพอไปพบคุณหมอครั้งเนี้ยตรวจไป3รอบใช่มั้ยแล้วเอาเชื้อไปปั่นเนี่ย2รอบตัวอย่างไปปั่น2รอบเนี่ยเราบอกลูกหรือบอกแม่ยังไงหลังจากเนี้ยคงต้องคิดแผนคิดอะไรละเพราะสิ่งนึงเนี่ยเห็นน้ำตาแพทหยดในรถเลยนะสิ่งที่พูดถึงคนแรกคืออาบน้ำให้แม่ทุกวันนะหลังจากนี้ระวังแผนยังไงบ้างครับข้อก็จะระวังตัวคือตอนนี้พอเราเจออย่างเงี้ยขึ้นกับตัวแพทอะเข้าใจทุกคนเลยที่เต็มแม่คือเข้าใจความลำบากของทุกคนเข้าใจแบบการที่เขาเกี้ยวกาดหรือการที่เขาแบบมีคำถามเยอะแยะในหัวใจแล้วมันลงกับเราหรือบางทีมาเม้นหรือมาตั้งคำถามแพทไม่ติดใจอะไรเลยนะไม่ว่าเลยคือเรารู้ว่าเราผ่านอย่างนี้มาเรารู้ว่ามันบีบหัวใจกันมากแค่ไหนมันการที่มีการตั้งคำถามมันไม่แปลกเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยอ่ะอยากให้ทุกคนสู้ถ้ารู้ว่ามันไม่รู้จะสู้กันยังไงเลยเว้ยแต่ว่าแพทพูดได้แค่นี้แม่อยากให้ทุกคนที่แพทก็สู้คนแพทก็ไม่ถอยเหมือนกันอ่ะแล้วแพทก็อยากให้ทุกคนแบบสู้อ่ะแล้วก็คือในใดๆอ่ะแพทก็ต้องยอมรับในส่วนหรือว่าในใดๆเราก็ถือว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นนะแพทถึงได้เอาความโชคดีที่แพทมีอ่ะไปส่งต่อให้แม่ที่เหมือนแม่ทำอ่ะเหมือนแอร์ทำเหมือนพี่เต็นทำอ่ะเหมือนเรารู้สึกอ่ะเรารู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราวันนี้เรารู้ว่าเราโชคดีเรามีโอกาสใช่ไหมแม่เราพยายามส่งต่ออย่างแม่เนี่ยองค์กรทำดีช่วยเหลือหรือไออย่างแอร์ส่งข้าวส่งอาหารหารถหาอะไรที่เต็นท์จัดเป็นสื่อกลางอย่างแพทเนี่ยทำได้คือชุมชนไหนมีอะไรยังไงเข้าถึงอย่างเงี้ยเราทำได้อย่างนั้นเพราะเราก็อยากช่วยแล้วแพทรู้ว่ามันเหนื่อยกันทุกคนวันนี้แพทเจอกับตัวว่าโหเราอะยังตรวจตั้งกี่รอบถูกไหมกว่าเราจะเป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นที่เขาโอกาสน้อยกว่าเราอะเราจะทำยังไงแพทก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะแพทก็เจอดราม่าเหมือนแบบทำไมได้ตรวจเยอะจังวะอะไรเงี้ยแพทก็ไม่รู้จะบอกไงว่าจริงๆไอ้ตรวจเยอะอะมันเกิดจากบางทีบางงานมันงานมาส่งมาตรวจอะโดนบังคับอะมันไม่ได้ไล่เราจะไปโอ้โหไปเดินไปตรวจมันไม่ใช่แล้วพอตรวจเจอปุ๊บอะคราวนี้มันเป็นเข้าเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการรอเตียงและดูว่าคุณจะเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นส้มมันเลยจำเป็นจะต้องตรวจซ้ำและมีการซักประวัติและสอบถามอาการไงพี่เต็มมันถึงได้มีโอกาสที่จะมีการตรวจซ้ำแต่โดยปกติอะหมอบอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าคุณแพทย์มาแล้วจะมาขอตรวจอะมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าจะมาแบบพูดถึงตรงนี้อย่างคุณแพทมาด้วยผลที่เป็นบวกคุณแพทโชว์ผลว่าเป็นบวกเราถึงโอเคงั้นต้องตรวจลูกเขาเราจะได้คัดกรองแล้วก็เข้าสู่ระบบการรอเตียงค่ะเอาล่ะกำลังใจให้แพทและครอบครัวนะครับและทุกคนนะครับที่จะอยู่ในภาวะเสี่ยงขอบคุณแพทมากเลยวันนี้ขอบคุณมากสู้ๆครับสู้ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เซนอย่างนั้นก็เท่ากับว่าทุกคนพี่บุ๊กโกะแม่แอฟก็คือไม่ต้องกักตัวออกมาใช้ชีวิตได้เลยไหมใช่ก็หลายคนที่ร่วมงานเนี่ยก็มีบุ๊กโกะมีก็มีหลายคนใช่ไหมฮะมีแม่แอฟทัศออนทุกคนก็โล่งอกกันไปนะคะ